สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับเจ้าตัวโรบอทเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาหาสัดส่วนในการทำกาแฟนมที่มีรสชาติเข้มข้นที่สุดนั่นก็คือตัวเอสเปรสโซเย็นหรือว่าเอสเย็นนะครับเพื่อนๆปกติแล้วนะครับตัวเอสเย็นเนี่ยเราชงจากเครื่องชงกาแฟโดยทั่วไปเนี่ยเป็นสูตรของผมนะผมจะชอบลากช็อตไปนะครับเพื่อให้ตัวน้ำกาแฟมันมีมากขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เติมนมหวานนมจืดลงไปเนี่ยไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะให้ตัวรสชาติของกาแฟนมเอสเย็นเนี่ยนะครับมีรสชาติเข้มข้นมากกว่าเมนูอื่นนะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวโรบอทในการสกัดน้ำกาแฟเนี่ยนะครับผมก็จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะลากช็อตได้นะครับเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณน้ำที่เราเติมลงไปเนี่ยมันจะฟิกเลยนะครับว่ามันจะได้น้ำกาแฟหรือว่าเราสามารถเติมน้ำลงไปเนี่ยเท่านี้แล้วก็สามารถที่จะสกัดน้ำกาแฟออกมาได้เต็มที่สูงสุดเท่านี้นะครับผมโดยที่ผมโดยทั่วไปนะครับน้ำกาแฟที่ออกมาจากเจ้าตัวโรบอทที่ใช้ในการสกัดนะครับก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน60 ml นะครับเพื่อนๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องเราสามารถที่จะลากช็อตน้ำกาแฟเกินไปโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะนิยมลากไปประมาณ 20-30 ml นะครับจากการทำเมนูปกตินะครับแต่วันนี้เราจะใช้เจ้าตัวโรบอทสกัดนะครับแล้วจะทำยังไงนะฮะที่จะทำให้ตัวเอสเปรสโซเย็นเนี่ยนะครับมีความเข้มข้นแล้วก็เวลาเสิร์ฟแล้วมันก็จะเต็มแก้วนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปลองคำกับผมพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้อยู่ที่20กรัมนะครับสำหรับตัวโรบอทนะครับผมเผื่อไว้นิดนึงนะครับผมโอเคครับเราได้ผงกาแฟนะครับ20กรัมแล้วนะครับเกลี่ยผงตัวกาแฟบดนะครับให้แตกตัวนะครับไม่จับกันเป็นก้อนนะฮะด้วยเข็มเกลี่ยผงกาแฟก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะสกัดน้ำกาแฟก่อนครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปหาสัดส่วนของเครื่องปรุงนะครับใช้ตัวที่ปรับหน้ากาแฟแล้วก็ตามโดยแทมเปอร์ครับตามด้วยแผ่นกระจายน้ำจริงๆมันมีแผ่นกรองอีกกระดาษกรองอีกก็สามารถใส่ได้แต่วันนี้ผมใช้แค่นี้พอนี่นะครับโอเคครับจากนั้นเติมน้ำร้อนลงไปนะครับเพื่อนๆก็สำหรับแก้วนี้ผมจะใส่น้ำร้อนเกือบเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวไปสกัดช็อตกาแฟกันก่อนนะครับเราจะดึงไปที่ประมาณ8บาร์เลยนะครับเพื่อนแล้วก็ฝัดน้ำทิ้งก่อนตอนนี้เราได้ตัวน้ำกาแฟแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ60 ml นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันนะครับว่าจะใช้ส่วนผสมอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผม
ื่องจากตัวเมนูเอสเปรสโซ่นะครับก็จะเป็นเมนูกาแฟนมที่มีความมันน้อยนะครับก็คือเราจะไม่เน้นในเรื่องของความมันดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนมสดพาสเจอไรส์นะครับซึ่งจะมีความมันน้อยกว่าตัวนมข้นจืดนะครับเพื่อนๆกาแฟตัวนี้นะครับ60 ml นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเติมนมสดพาสเจอไรส์ลงไปให้ถึง100 ml นะครับก็เติมลงไปอีก40 ml นะครับเพื่อนๆเติมนมสดพาสเจอไรส์ลงไป40 ml แล้วก็ผมจะให้เกิดความกลมกล่อมสักนิดนึงนะครับก็เติมนมข้นจืดไปประมาณสัก15ถึง20 ml ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆชงส่วนผสมให้เข้ากันครับผมโอเคครับในส่วนของความหวานนะครับผมจะไม่ได้ใช้นมข้นหวานนะครับเพื่อนๆก็จะใช้เป็นตัวน้ำเชื่อมนะครับประมาณ15 ml หรือว่า20กรัมนะครับผมก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความหวานแต่ว่าเราไม่เติมความหวานมากนะครับแล้วก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องของความมันนะครับเราก็ใช้น้ำเชื่อมไปเลยนะครับผมตีไป15 ml นะครับเพื่อนๆแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูอีกทีนะครับว่ามันจะสามารถเทลงไปแล้วเต็มแก้วหรือเปล่านะครับสำหรับเมนูเอสเปรสโซ่หรือว่าเอสเย็นนะฮะอันนี้จะเป็นสูตรแล้วก็ส่วนผสมของผมนะครับก็ใครที่อยากลองทำตามดูก็สามารถทำได้นะครับนี่นะฮะใช้แก้ว16ออนซ์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเราเทน้ำกาแฟเอสเย็นที่เราปรุงเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วน้ำมันจะอยู่ในระดับไหนนะครับผมใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับเมื่อกี้ของเหลวเราอยู่ประมาณ120 ml นะครับเพื่อนๆก็โอเคเลยนะครับอยู่ในระดับที่ผมถือว่ามันดูแล้วพอดีหรือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราทำขายอยู่ในประมาณนี้ระดับอยู่ประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับสามารถทำขายได้โอเคครับทุกคนครับก็น้ำแข็งที่เราเทลงไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของสีกาแฟนี่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวนมสดพาสเจอไรส์แล้วก็นมข้นจืดนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือความหวานเนี่ยผมเติมเป็นน้ำเชื่อมลงไปนะครับเพื่อนๆทำให้ตัวสีของกาแฟเนี่ยมันไม่ได้ดรอปลงมากนะครับแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูกาแฟเข้มนะฮะก็จะเป็นเอสเปรสโซ่เย็นนะครับเพื่อนๆในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมวันนี้สกัดช็อตจากตัวเจ้าตัวโรบอทนี่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ผมเอามาฝากนะครับเมนูที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวโรบอทนะครับก็จะจำกัดในเรื่องของปริมาณน้ำกาแฟที่เราสกัดออกมานะครับเพราะว่าสไตล์ของผมเนี่ยทำเอสเปรสโซ่เย็นหรือเอสเย็นเนี่ยผมจะชอบลากช็อตไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะลากช็อตได้มันจะฟิกน้ำกาแฟเต็มที่อยู่ประมาณ60 ml ทำให้เรามาหาสัดส่วนยังไงจะเติมเครื่องปรุงยังไงนะครับทำให้ตัวเมนูเอสเย็นของเราเนี่ยมันเต็มแก้วแล้วก็รสชาติยังคงความเป็นเอสเปรสโซ่ก็คือหวานน้อยแล้วก็มันน้อยนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ